ท่านผู้ชมฮะกลับมาเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการหัตถจิตกับครอบครัว Miracle Channel ครับและเชื่อว่าหลายคนกำลังจะเตรียมพร้อมกับการตอบ SMS ของผมแต่อย่าลืมนะฮะถ้าส่งมาแล้วเนี่ยพยายามบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดไม่ต้องแล้วก็อะไรอีกครับแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าอยู่จังหวัดใดบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้จักกันโอ้อยู่จังหวัดนู้นจังหวัดนี้แล้วเรื่องราวที่จะถามเนี่ยฮะวันนี้อยากนำเสนอเรื่องราวของตัวเลขโดยเฉพาะตัวเลขเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์นะครับบอกหมายเลขมาก็ดีแล้วที่สำคัญท่านอาจเป็นผู้โชคดีที่ผมคัดเลือกมา3ท่านแล้วดูท้ายรายการว่าท่านจะเป็นผู้โชคดีหรือเปล่าวันนี้รับพระศรีวุฒิมหาลาภนะครับ3ท่านด้วยกันอ่ะมาที่ SMS นี้เลยนะครับเริ่มต้นนะครับประเดิม SMS แรกเลยนะครับคุณน้ำค้างบอกว่านะฮะอะไรคุณน้ำค้างบอกว่าเบอร์โทร6633เป็นอย่างไรคะความรักโอ้โหสวัสดีนะครับชาวขอนแก่นทุกท่านนะครับถ้าได้ชมรายการนี้นะอย่าลืมนะครับว่าเราพิมพ์มาแล้วเนี่ยนะให้ถามเรื่องราวที่อยากจะทราบด้วยผมจะได้ตอบได้ตรงประเด็นนะครับคุณน้ำค้างถามว่า6633ดีไหมเลข6เลข3ถ้าท่านผู้ชมทั้งใดนะครับที่มีโอกาสได้ใช้อยู่บอกได้ว่าช่วงนี้นี่นะฮะนี่ตามตัวบ่อยแล้วถ้าจะทำสิ่งใดก็ตามในระยะนี้อย่าพึ่งนะฮะขยับตัวเป็นนี่นะขยับหนีเป็นภัยแล้วอะไรนะจะต้องเปลี่ยนไหมฟังก่อนมันเป็นเพียงแค่เรื่องนี้ถ้าเป็นเจ้าหนี้หรือจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆไม่เป็นไร6633หรือ63ก็ได้นะเป็นช่วงการเจรจาช่วงความรักนี่นะฟังฟูนะฮะแต่มันมีนิดนึงขี้น้อยใจไปนิดนึงเราก็ควรต้องระวังเรื่องทิฐิเดิมของเดิมมันมีอยู่แน่แต่สุดท้ายคุณน้ำค้างก็มีทางออกกับชีวิตครับแนะนำลายเซ็นนี้ด้วยนะครับนะฮะลายเซ็นนี้เมื่อได้รับแล้วนะฮะก็ส่งไปรษณีย์นะครับจ่าหน้าซองติดสแตมป์ให้เรียบร้อยส่งมายังรายการหัตถจิตนะครับนะถึงมิเลอร์เคลื่อนแชนแนลนิดนึงผมก็จะได้ส่งท่านไปไม่ใช่ส่งท่านส่งไอ้ลายเซ็นของท่านเนี้ยอยู่ในมือผมเนี้ยให้ถึงมือท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนเลยครับอ่ะมาดู SMS ต่อไปเลยครับท่านผู้ชมครับ SNS ต่อไปนี้ก็บอกว่าหมายเลขเบอร์โทร7063อาจารย์คะค้าขายดีไหมครับครูนะผมก็ไม่เรียกอาจารย์แล้วนะฮะบัตรประชาชนโอ้ให้มา2อย่างเลยอย่างนี้ก็โอเคนะฮะ906นะครับแล้วก็บอกเลขที่ร้านร้านก่อนนะครับร้านเนี่ยนะครับถ้าตั้งอยู่ในทิศตะวันออกทิศเหนืออยากให้นะคุณหารูปปลาครับไว้หลังร้านเพื่อช่วยอะไรทำให้ชัยภูมิการเงินชัยภูมิก็คือเหมือนฮงจุ้ยนะฮะให้มีความคล่องตัวมากขึ้นเพราะว่าคุณวิโรจน์นะครับคุณวิโรจน์หรือเจ้าของ SMS ตรงนี้นะครับอ่ะใช้เบอร์โทร7063ถ้าเป็นในเชิงการค้านะครับตัดสินใจแล้วก็มีบริวารเยอะๆเนี่ย7063บริวารดีซื่อตรงดีแต่สุดท้ายนายเหนื่อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นกันเองชอบเทคแคร์คนอื่นแล้วรวมถึงเป็นศิลานีปรึกษาได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องเงินนะครับเพราะวิโรจน์กำลังจะตึงเรื่องการเงินช่วงปลายๆท้ายๆสัปดาห์นี้เนี่ยตึงเครียดแล้วให้ขยับปรับเปลี่ยนสักนิดนึงก็จะดีนะครับแล้วขอลายเซ็นด้วยนะครับได้เลยครับคุณวิโรจน์ครับนะครับท่านใดที่ชมรายการอยู่นะครับนี่คือรายการสดๆกับรายการหัตถจิตชีวิตที่ลิขิตได้ด้วยลายเซ็นนะครับนะกับเส้นสายประกายชีวิตกับเรื่องเบอร์โทรโยงใยมาถึงนะตัวเลขที่เกิดขึ้นกับเลขบัตรประชาชนด้วยเนี่ยแหละฮะตัวเลขมีพลังส่วนหนึ่งแต่คิดดีทำดีมีชัยฝากครึ่งนะครับแล้วอย่าลืมชมรายการเพลินๆนะฮะเพลินๆไปท่านอย่าลืมนะฮะในชุดวัตถุมงคลของผมเนี่ยมีเจตนาที่จะรอพระศรีวลีแล้วก็รอพระวิญญาณราชรวมถึงสร้างโบสถ์ด้วย3วาระในบุญเดียวกันนะครับอ่ะ SMS ต่อไปคุณเอ๊ะเดี๋ยวก่อนอ่านไม่ค่อยออกไม่ค่อยคุ้นเลยนะครับคุณเมธนีนั่นเองนะครับเมธนีนะฮะคุณเมธนีเนี่ยก็เป็นแฟนรายการเราประจำอยู่แล้วนะครับชมรายการมาบ่อยๆไหนจะซื้อบ้านแล้วเหรอนะครับแล้วจะมีลูกไหมนะครับมีกุมารทองนะครับนะฮะมีลูกมันก็เหมือนกินเก่งคือคนเราเนี่ยกินเก่งนะจับใจใช้สอยเก่งต้องประหยัดก่อนประหยัดมัธยะอดทนแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ค่อยๆเลี้ยงกุมารไปก่อนยังไม่ค่อยเหมาะที่จะมีนะฮะจะซื้อบ้านไหมนะฮะผมว่าคนข้างเคียงคนข้างเคียงนะฮะก็คือคุณสมบัติเนี่ยนะครับเขากำลังจะวางแผนยาวๆฉะนั้นแล้วปีนี้อย่าพึ่งนะฮะอย่าพึ่งผีผามไปรอจังหวะช่วงต้นๆปีซื้อได้ครับเมธนีหลายเซ็นมาให้เพราะเจอกันประจำแล้วครับครับมาที่ SMS ต่อไปเลยนะครับคุณสมพงษ์สมพงษ์นี่ก็เป็นแฟนรายการที่ก็เรียกว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้นะฮะแล้วก็ดูนะฮะแล้วก็ดูแล้วก็รับชมมาโดยตลอดคุณสมพงษ์เนี่ยเขามีข้อแม้อย่างนึงว่านะฮะเขาเรียกผมว่าพ่อนะฮะว่าพ่อครูพ่อครูเพราะว่าอะไรเขาศรัทธาจริงๆพี่สมพงษ์เนี่ยเขาจะไม่มีขาแต่มีหัวใจเสมอนะครับเขาเรียกพ่อครูมาดู
6993สมพงษ์แจ่มพิสารนะครับผมกำลังจะบอกว่าคุณสมพงษ์เนี่ยอยู่ในช่วงที่นะช่วงนี้แม่ป่วยใช่ไหมครับใช่แล้วครับดูแลดีๆแล้วกันคุณกำลังจะมีปัญหาเรื่องความดัน1บริโภคอาหารแล้วไม่ได้ออกกำลังกายใช่ครับมันออกกำลังกายไม่ได้นะฮะมีโอกาสนะครับให้พี่สมพงษ์นั่งสมาธิกรรมฐานกสิณไฟเตโชธาตุเยอะๆเพราะว่ารอบปีนี้สุขภาพเราไม่ค่อยแข็งแรงนะตอนนี้คุณแม่ก็ดูแลคุณพี่ไม่ค่อยได้แล้วคุณพี่สมพงษ์เองเนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองก่อนนะครับแล้วมีอะไรเกินกำลังนะกิ้งก้างโทรเข้ามาเราจะลงไปช่วยเหลือดังนั้นเป็นกำลังใจต่อนะครับคุณสมพงษ์ครับนะอ่ะมาอ้าวมีเบอร์โทรมาอีกแล้วนะครับจากคุณเขตโสพลอาจารย์นะครับหมายเลขเบอร์โทร0194นะครับอ๋อไม่ใช่เดี๋ยวก่อนอ๋ออยู่กรุงเทพผมลูกเซ็นเลขทะเบียนรถนะครับ0194เนี่ยเลขนี้เป็นเลขอาถรรพ์เป็นเลขซิกเซนหลังสังหรณ์เป็นเลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นแล้วเมื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองตัวน้อมบูชาท้าวเวสสุวรรณหรือเทพเจ้าชัยสิงเอี้ยก็ได้จะได้ทำให้ชีวิตท่านเนี่ยนะครับลื่นไหลขึ้นหลังๆเนี่ยนะสภาวะกรรมทำน้อยแต่ว่าสภาวะบุญก็ยังไม่เสวยขึ้นมาฉะนั้นแล้วรอคอยนิดนึงอะไรที่บนบานศาลกล่าวไม่ต้องนะฮะไม่ต้องบนนะเราพยายามใช้พลังเรื่องของการปฏิบัติเจริญสมาธิแล้วก็แผ่กุศลนะฮะด้วยพระคาถาอะหังสุกโตโหมิบุญนี้จงสำเร็จกับตัวข้าพเจ้าทุกอย่างนะคุณเกศก็จะดีขึ้นคุณเกศครับลายเซ็นนี้เลยครับเนี่ยลายเซ็นนี้เซ็นสวยตะรวยตอนใช้นะครับนะครับมาอ่ะมาสายผู้โชคดีนะครับวันนี้ส่งเข้ามาก็ถูกคัดเลือกแล้ว1สายนะครับอ่ะส่งเข้ามาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินเสียงไหมครับสวัสดีค่ะโอ้โหจากจังหวัดไหนครับคุณอะไรเอ่ยแนะนำชื่อนิดนึงครับคุณอนงค่ะคุณอนงนะคุณอนง3ตัวไม่ใช่เลข3ตัวครั้งนี้นะฮะเลขท้ายเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์3ตัว0387ค่ะเออ0387นะ0387โอเคอันนี้คือหมายถึง4ตัวท้ายนะครับค่ะโอเควันนี้ผมมาวิเคราะห์ก่อนที่คุณอนงจะถามคือใครที่มี03หรือแม้แต่เลข80 830 083เลขช่วงนี้นะครับจะอ่อนไหวเรื่องของครอบครัวถึงขนาดว่ามีเส้นยาแดงผ่า8เลยนะฮะอาจจะต้องเลิกลาเลิกล้างเปลี่ยนแปลงความคิดแล้วก็มีปัญหาขัดแย้งกันภายในฉะนั้นเอาคำถามเชิญเลยครับอยากทราบเรื่องอะไรจากหมายเลขนี้ครับคุณนงยังอยู่ในสายไหมครับค่ะค่ะฮัลโหลค่ะเอาถามเลยค่ะอยากถามว่าจะญาติพี่น้องจะมาเบียดเบียนอีกไหมคะมาเดี๋ยวก็มานี่ฝนตกทีไรถึงเราทุกทีนี่เขาจะเปลี่ยนหลังคาใหม่แล้วนะฮะ เขาจะเปลี่ยนหลังคาใหม่เขาจะมีปัญหาเรื่องที่จอดรถเดี๋ยวเขาก็มาเขาคืองี้เขาเห็นเราเป็นศาลาไงศาลาพักใจครับทุกทีไรก็มาทุกทีใช่ไหมครับค่ะแล้วอีกอย่างนึงให้ไปเท่าไหร่ก็ว่าถมไม่เต็มภาษาชาวบ้านเขาบอกงั้นเลยถมไม่เต็มนะเชื่อว่าคุณอนงเนี่ยขัดไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็มีมาตอนนี้เริ่มกลัวใช่ไหมมีนะครับเดี๋ยวก็โทรมาต้องทำใจแล้วก็ต้องทำหูให้หนักตาให้แข็งนะครับมิฉะนั้นเราก็จะต้องช่วยเหมือนเดิมครับนี่คือคำตอบครับค่ะอาจารย์ละการเงินหนูจะหมุนทันไหมคะในจังหวะการหมุนเวียนต้องบอกว่าสภาพระบบธุรกิจของเนี้ยนะฮะต้องระวังนะระวังเรื่องอะไรระวังเรื่องที่คือเอาที่อื่นมาซ้อนที่เก่านึกออกปะคือจริงๆแล้วนะเรามีที่เอาไงคือเขาบอกเราที่เอาก็คือมีที่เรียกว่านะที่หมายปองไว้นะไอ้ขัดตรงไหนเอาที่อื่นมาแล้วก็เอามาดองของเก่าสุดท้ายแล้วเราจะเป็นหนี้แทนคนอื่นเขาอย่าเพิ่งนะฮะรอเวลาสักนิดนึงเรากำลังจะมีความคล่องตัวมิถุนากรกฎาคมยังเท่าไหร่พอเข้าไปปลายสิงหาอันนี้ทำอะไรได้เติมเต็มก็ได้นะฮะจากหมายเลขเบอร์โทรของคุณเนี่ยสามารถไปเจรจาต่อรองได้ช่วงนี้เป็นรองเขานะฮะไม่ควรนะครับไม่ควรจะต้องไปหยิบยืมที่อื่นนะครับอาจารย์คะหนูซื้อบ้านไว้2-3ปีแล้วค่ะยังไม่ได้อยู่เลยจะได้อยู่ไหมคะบ้านเลขที่ครับบ้านเลขที่64/73ค่ะช้าๆนะฮะ64/อะไรนะครับ73ค่ะ73นะครับคนอื่นไปอยู่นะฮะ1เช่าได้นะฮะ2ทำกิจการนะทำเลดีแต่ถ้าคุณไปอยู่เองนะครับไม่มีทางได้อยู่ก็ 2-3 ปีนะมันก็เป็นแค่เค้าเรียกว่าโคจรจากแค่นั้นเองนะฮะแล้วถ้าซื้อไว้เก็บกำไรเก็งกำไรผมเชียร์ให้ซื้อให้อยู่แต่ถ้าจะอยู่แบบเป็นเรื่องเวลาสุดท้ายคุณรักบ้านนี้มากกว่านะครับมันมีภาระแต่ก็ต้องอยู่นะฮะในความเป็นอยู่ในความเป็นจริง
โลกของคุณอยู่ที่บ้านปัจจุบันนี้นะครับเป็นอย่างนั้นนะอย่าให้พี่น้องไปอยู่นะเนี่ยครับเดี๋ยวก็ว่าผมอีกคืออย่างนี้บอกให้ฟังว่าบ้านนี้เวลาคนอื่นอยู่แล้วอยู่ยาวเข้าใจไหมฮะให้อยู่ให้อาศัยได้ต้องยืมข้อตกลงอย่างชัดเจนนะครับแต่อยากให้เช่าเลยบ้านสวยนะครับดูแลไว้ก่อนนะนะครับตามนั้นครับแล้วอย่าลืมแนะนำทำบุญนิดนึงจากหมายเลขเบอร์โทร4ตัวท้ายนะครับใครที่มี083830อยากให้ไปห่มองค์พระธาตุเจดีย์นะครับห่มองค์หรือว่าขอพรจากท่านรวมถึงนะฮะถ้ามีโอกาสแล้วนะควรจะมีโอกาสบวชพระภิกษุสามเณรก็ได้รูปใดรูปหนึ่งนะครับสักรูปหนึ่งในช่วงรอบปีนี้จะดียิ่งเลยครับค่ะเอาเลยครับนะลายเซ็นเคยได้ยังอนงลายเซ็นเธอเคยได้ยังได้แล้วค่ะโอเคขอให้โชคดีมีความสุขนะครับค่ะเอาละครับค่ะขอบคุณมากนะครับนะฮะกลับมาที่ SMS นี้นะครับอาจารย์วาสนานะครับอ้าวเลยไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาเนี่ยเดี๋ยวทีมงานจะได้นะลิงก์กลับมาใหม่นะครับคุณวิไรวันนะครับหมายเลขนะครับเบอร์โทร2715บอกว่าหนูยังไม่ได้ไปผ่าตัดเลยค่ะอาจารย์กลัวถามให้แม่เอ้าเดี๋ยวกันเดี๋ยวใครกลัวกันแน่เนี่ยคือหนูเนี่ยยังไม่ได้ไปผ่าตัดเลยนะครับแล้วก็อาจารย์นะฮะกลัวถามให้แม่หน่อยนะครับว่าไม่ค่อยสบายไปซื้อชื่อทิปสุขภาพครับโอเคเอางี้แล้วกันนะครับตอบหมายเลขเบอร์โทรเลยก่อนคือคำถามคุณเนี่ยอาจจะประเด็นว่าคนป่วยเจ็บนะฮะอยู่ใกล้ตัวใกล้ชิดเนี่ยจะดีขึ้นไหมดีขึ้นครับแต่ว่าถ้าเราปล่อยเวลาการผ่าตัดเนี่ยบางครั้งจังหวะเนี่ยมันไม่ได้แก้เรื่องตัวเลขนะฮะมันแก้เรื่องของต้องรีบไปหาหมอแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยตอนเนี้ยมันเริ่มจะเยียวยายากขึ้นฉะนั้นแล้วคุณหมอนัดนะฮะมีโอกาสเลื่อนนัดหรือว่ามีโอกาสจังหวะสุขภาพระไม่เราต้องไปนะวิไลวันอย่าช้าเลยมิฉะนั้นมีผลเสียนะครับคนป่วยชื่อคนป่วยชื่อทิพย์นะครับบางทีการพิมพ์มาเนี่ยอาจจะสะดุดนิดนึงนะครับพาคุณทิพย์ไปหาหมอนะหรือคุณแม่นั่นเองวิไลวันนะครับเอาละSMS ต่อไปครับท่านผู้ชมครับคุณปัญจพรแว่วสี1616เลขที่ออกนะครับออกมาหน้าจอทีวีนะฮะนะเป็นคำถามบอกว่าร้านค้าเนี่ย 56/16 นะครับอยู่กรุงเทพนะครับการค้าการลงทุนสะดุดต้องธรณีสาหรือเปล่าครับครูคือบางคนเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าไปอยู่ในชัยภูมิหรือทิศทางตั้งแล้วมันเสียไปเจอเสาไฟฟ้าบดบังร้านค้าไปเจอเมนอยู่หลังบ้านนะครับมองแล้วเห็นหรือไปเจอทางสำแพ่งพุ่งเข้ามาเป็นลูกศรทิ่มแทงนะผมบอกว่าคุณปัจจพรไม่ใช่งั้นเลยเป็นเพียงแต่ว่าจังหวะโอกาสบุคคลในบ้านซีเรียสเครียดเยอะๆฉะนั้นแล้วเราอะไรก็ตามที่อยู่ในบ้านช่วงนี้ต้องเย็นนะครับมีผลระวังเรื่องของการขัดแย้งระบบภายในเกิดขึ้นมาแนะนำนะครับมีโอกาสนะฮะไปทำบุญนะฮะสังฆทานพระสี่รูปหรือนิมนต์พระนะเนี่ยคือสังฆทานเนี่ยสี่รูปเนี่ยถือว่าเป็นมหาอานิสงส์แต่ถ้าในบ้านนิมนต์9รูปหรือ7หรือ5ก็ตามแล้วรับสังฆทานนะครับไม่ใช่สังฆทานอุทิศนะฮะเป็นสังฆทานที่เรามาได้ตั้งใจแล้วนะนิมนต์พระเดชพระคุณเจ้ามาสวดพระชยมงคลคาถาเรียบร้อยแล้วค่อยถวายสังฆทานในสังฆทานนั้นนะผมแนะนำให้คุณถวายพระไตรจีวรสักชุดนึงหรือถ้าทำไม่ได้จริงๆก็ไปที่วัดถวายพระไตรจีวรอย่าบุคลิกพระนะฮะไม่ใช่เจ้าอาวาสจะเป็นรองจะเป็นองค์ภิกษุสงฆ์องค์สามเณรองค์ใดก็ได้ถวายไปแล้วมากวดน้ำที่บ้านก็ได้นะฮะแล้วทุกอย่างจะผ่อนคลายแล้วดีขึ้นครับนะฮะคุณปัญจพรนะครับก็เป็นแฟนรายการเรามานานพอสมควรแล้วนะครับอ่ะมาชมต่อว่าใครส่งเข้ามานะฮะอย่าลืมนะส่งเข้ามาเนี่ยก็ลุ้นรางวัลด้วยก็จะเป็นพระศิวลีมหาราบ3องค์ด้วยกันก็จะประกาศรายชื่อท้ายรายการนะครับท่านผู้ชมอ่ะมาดู SMS นี้นะครับท่านผู้ชมนะฮะคุณอภิชาอมรรัตนศิริหมายเลขเบอร์โทร4787นะครับเลขบัตร385เป็นอย่างไรอ่ะมาดูบัตรก่อนนะครับที่จะไปตัวเลข385จริงๆพื้นฐานคนที่เลข385เนี่ยเขาว่านักพจน์นักปฏิบัตินะเจริญสมาธิกรรมฐานนะได้ดีทีเดียวถ้าจะทำนะแต่เผอิญนะอ่อนล้าขี้เกียจโรยแรงไม่ทำอย่างต่อเนื่องการปฏิบัติที่แท้จริงคือเริ่มวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้ก็ต้องทำต่อผมบอกเลยไงฮะบางครั้งบุญเนี่ยมันมารอนะแต่กรรมมันตัดรอนก่อนบางคนแม้จะมีโชคมีลาภแล้วสุดท้ายไม่เหลืออะไรเลยนั่นแหละฮะคุณอภิชาเนี่ยนะถ้าใช้เบอร์โทร4787การเจรจาการติดต่อการสื่อสารนะมีโอกาสที่เขาบอกว่าเป็นบุคคลคล่องตัวเป็นบุคคลที่เป็นผู้บริหารชั้นนำแต่เผอิญคุณอภิชาเนี่ยจังหวะลูกน้องไม่ดีจังหวะคนรอบข้างไม่ค่อยส่งเสริมมันก็เลยค่อยๆชะลอตัวไม่สำลิดที่ผลเท่าที่ควรฉะนั้นแล้วอภิชา
ต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษนิดนึงพร้อมกับลายเซ็นนี้นะครับอภิชาครับเนี่ยนะฮะมอบให้เลยนะครับกับลายเซ็นนะครับคุณอภิชาครับมาแล้วอาจารย์วัฒนานะครับรันดอมมาแล้วจากนครปฐมอาจารย์วัฒนานี่ก็ไปตั้งแต่โอ้โหนะฮะตั้งแต่คุณผู่เป็นแฟนกับคุณย่านะตั้งแต่หัตถจิตโคจรสัญจรไปที่พัทลุงนะฮะแล้วก็ได้เจอใจกันนะฮะครับอาจารย์วัฒนานี่นะครับขนมเค้กเขาทำอร่อยมาดูนะฮะหมายเลขเบอร์โทรของท่านอาจารย์นะครับ2219เนี่ยการเงินเป็นไงคะการเงินช่วงนี้อ่อนล้าลอยแรงแต่ว่ายังมีแรงเชื่ออยู่แค่นั้นเองไม่ถึงขนาดตึงเครียดอาจารย์อยู่นิ่งเฉยแล้วก็พยายามเติมเต็มนะฮะแล้วก็พยายามหาทิศทางอย่างอื่นมาร่วมด้วยผมว่าไปได้แล้วหลังๆเนี่ยกิจการพอไปได้แล้วอาจารย์ไม่ว่าขนมนมเนยหรือว่าแม้แต่ส่วนที่เป็นอสังหาเนี่ยกำลังจะเข้ามือมาสุขภาพโอ้โหตาที่ไม่เคยเจ็บนะฮะยายที่ไม่เคยถามถึงโอ้ไม่เกี่ยวกับยายตาที่ไม่เคยเจ็บกำลังจะว่าจะมีการอักเสบหรือว่ามีการนะฮะปวดแบบปวดร้าวอ่ะปวดแบบไมเกรนอ่ะมันจะเกิดขึ้นมานะครับขอพรด้วยก็ขอบารมีนะพระศิวลีมหาราชนะครับพระพุทธราชพระพุทธานจอมราชันแล้วก็บารมีครูบาอาจารย์ทุกพระองค์เนี่ยจงคุ้มครองท่านอาจารย์วัฒนาและครอบครัวด้วยนะครับนะเอาก่อนที่จะปิดเบรกนี้นะท่านผู้ชมนะครับเบรกหน้าเรามาชมเรื่องราวของแฟนรายการท่านหนึ่งที่ผมบอกเมื่อเบรกต้นรายการว่าท่านนี้นะมีอาการป่วยเจ็บจนถึงขนาดว่าป่วยเป็นโรคร้ายที่รักษาไม่หายแต่แรงฮึดแรงสู้ที่เกิดขึ้นจากครูบาอาจารย์ที่เกิดขึ้นจากพระผู้หารจอมราชันที่เกิดขึ้นจากหลวงพ่อเบิ้มแล้วก็ที่สำคัญคือบารมีพระศิวรีนะที่อยู่ในองค์เหรียญขณะพาก่อนพาเนี่ยได้กำเหรียญนี้ไว้ด้วยนะฮะก่อนเข้าห้องผ่าตัดแต่มีปฏิหาริย์อย่างไรแล้วชีวิตเขาจะเป็นไรเดี๋ยวเบรกหน้าพบกันนะท่านผู้ชมครับห้ามพลาดนะครับ